ศิลปินไอดอลในดวงใจของผมวันนี้มากันแล้วครับ BKC มีหน้าม้าตบด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเตอร์ทั้ง3คนครับไหนมาเยือนกันที่มันลบป๊อปแล้วนะครับรวมไปถึงรายการไอดอลเพลูทักทายแฟนๆทีละคนหน่อยสวัสดีครับผมบาสเด็กอ้วนครับสวัสดีครับคิมมอนครับคุ้นๆนะคุ้นๆคอปเตอร์นะครับไม่เจอตั้งนานไม่เจอนานหล่อขึ้นเยอะเลยนะหล่อฮะแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าพี่ตอนนี้มาจัดรายการที่นี่คือไม่แต่งหน้าครับผมก็แบบหนึ่งไม่แล้วเวลาที่เนี่ยคนนี้มานะคือเขาจะมีฟู้ดซัพพอร์ตพี่โด่งกินกันอิ่มน้ำสำราญมากวันไหนที่แบบคิมมอนไม่มานี่คู่พี่หิวมากหิวมากเลยว่าเขาจัดช่วงต่อกันพอดีเราจะแบ่งนะครับคอปเตอร์เป็นไงบ้างวันนี้เดินสายมาเหนื่อยนะครับแต่เช้าครับเอาจริงๆตอนแรกแบบว่าเหนื่อยมากพอเห็นแบบป้ายเมโลปุ๊บโอ้โหหายเหนื่อยอุ้ยมีกระเป๋าโอ้โหโดนใจพี่เลยนะเนี่ยรู้สึกว่าสถานที่เป็นสถานที่ของเราเฮ้ยมันไม่พักใจเพราะว่าพี่ชายเรามาจองที่ไว้แล้วไงได้เลยเดี๋ยวเช้าตอน6 โมงเช้าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันอีกรอบไม่เป็นไรช่วงพี่ไม่เป็นไรพี่ตื่นมาทำงานของพี่ไม่มีแขกมาช่วงผมเลยผมเสียใจมาก6 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าเนี่ยเอาบัสมาเมาส์มอยบัส6 โมงเช้าถึง9เล่นเกมอยู่ตอนนี้แฟนๆของทั้ง3หนุ่มนะครับบาสเองคิมมอนรวมไปถึงคอปเตอร์นะครับสามารถกดแชร์กดไลค์กดเลือกคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะในไลฟ์ของแฟนเพจของเมโลเรารวมไปถึงแอปพลิเคชันของเราด้วยฟังกันได้ดูกันได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้อยากจะพูดคุยอะไรครับส่งเม้นส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆที่นี่ที่เมโลป๊อปในรายการ Idol Playroom ไหนๆมาเยือน Idol Playroom แล้วเนาะพี่หลงถามกันเลยนะครับแรงบันดาลใจและไอดอลของพวกเราครับคอปเตอร์คุณมีไอดอลเป็นใครครับผมพี่คิมมอน SB5 เว้ยเวอร์มากนี่คุณแย่ได้ผมได้เลยไม่เอาในวง BKC ถ้าไอดอลในสายของศิลปินละกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราจะชอบพี่ชินชินวุฒิโอ้สายเต้นเลยนะเนี่ยใช่ครับพี่ชินชินวุฒิมีตอนนั้นพี่บี้ก็ชอบแต่ว่าถ้าเป็นแบบศิลปินแบบว่าระดับแบบบี้เดอะสกาเนี่ยชอบมากครับผมชอบแบบเขาอบนีโยอาร์เชอร์อะไรเงี้ยใช่ชอบมากแสดงว่าเราชอบแบบลายร้องลายเต้นลายอะไรใช่อะไรแบบนั้นใช่ชอบแบบฟิล R&B แบบนั้นแต่ร้องไม่ได้แบบเขานะเขาเก่งเกินไปแล้วถ้าเกิดเป็นทางด้านแบบสายแสดงอะไรเงี้ยเพราะพวกเราเองก็ผ่านงานแสดงมาด้วยคอปเตอร์มีไอดอลทางวงการการแสดงใช่ไหมพี่คิมมอนนะคิมมอนโอ้เอาอีกแล้วเหรอแต่คนนี้ได้อยู่นี่สายการแสดงอันนี้ไม่เกี่ยวกันครับผมครับเป็นไอดอลผมเลยครับหล่อเท่อันนี้ให้ผ่านอันนี้โอเคจังโอเคนะวันนี้อวยจังอย่าคิดไม่ทันนะพี่เปลี่ยนเห็นพี่นั่งอยู่ข้างๆขอยืมก่อนได้ไหมยืมไปก่อนได้รักยิ้มมีเสน่ห์มากนะครับผมขอบคุณมากพี่เห็นไหมของเราแหละครับแรงบันดาลใจในการทำงานของดีเจคิมมอนเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นสายดีเจก็ต้องดีเจโด่งแห่งเมทัลป๊อปครับผมไม่อันนี้เอ้าจริงๆอันนี้ของจริงไม่ได้มีการอวยนะเพราะว่าเป็นอาจารย์คนแรกแล้วน่าจะเป็นอาจารย์ที่ผมนับถือแบบว่าไว้บนหิ้งโอ้นี่ไปที่บ้านเขามีรูปครับรูปพี่โด่งรูปพี่โด่งครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งแบบว่าไอ้นี่นะตั้งไว้ในห้องน้ำตั้งในห้องน้ำด้วยเวลาเห็นหน้าพี่โด่งอยู่ในห้องน้ำแล้วรู้สึกปวดใจนี่ชมโป๊ะป้ามากนี่เป็นสุดยอดดีเจในช่วงเช้าของพี่โด่งเลยเนี่ยก็ช่วงเช้าไม่มีใครจัดเป็นแต่ผมจัดนะครับแต่ว่าพี่บอกเลยว่านี่คือเสน่ห์อันหลากหลายของน้องเขานะครับความสามารถมากมายถ้าเป็นวงการการแสดงพี่ถ้าการแสดงผมชอบพี่ซันนี่ครับซันนี่ยูโฟซันนี่เมธาดีครับผมตลกก็ได้หล่อก็ได้คาแรคเตอร์ชัดเจนชอบแบบนั้นครับคอปเตอร์เอ็ดบีไฟถ้าเป็นนักร้องก็ชอบวงพาราดอกโอ้ชอบไม่ใช่อาจารย์แดงเหรออาจารย์แดงคือใครหมอโอ้ไงล่ะแล้วคอปเตอร์เอ็ดบีไฟคอปเตอร์เอ็ดบีไฟก็ชอบในฐานะของเมนแดนซ์ชอบเล่นก็คือไม่ได้ชมก็จะอวยให้ชมนะเราชมนะของคิมมอนหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนั่นก็คือทางการแสดงก็นี่แหละของวงการเราก็พี่ซันนี่นะครับมาถึงน้องบาสบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เราขายเสื้อได้ หลายหมื่นตัวหรือยังครับผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆพี่ยังจำได้นะนี่ไม่ถามแล้วผมชอบใครเขาบ้างไม่ตามขายเสื้อเลยเฮ้ยเราขายของก่อนขายเสื้อเหรอได้เราเป็นเรทโทรด้วยพี่จำได้ค่ะเป็นแบบลายเรทโทรลายเกมเก่าใช่เกมเก่าใช่ยังขายอยู่หรือเปล่าครับขายสิครับโอ้นี่อยากออกคอใหม่แล้วครับเนี่ยตอนนี้ไอ้นี่จริงใช่ป่ะจริงครับเอามีลายมาโชว์ไหมพี่อยากได้โอ้โหไม่ทันไม่ได้เอามาสิเดี๋ยวไม่ทันนะสิเอาเดี๋ยวฝากลุงคิมมาให้ด้วยครับโอ้ยฝากลุงมาให้ด้วยเดี๋ยวไหนถึงว่าฝากเสื้อมาให้พี่โด่งใช่เฮ้ยจริงเหรอเพราะพี่โด่งจากช่องคิมไงถ้าฝากคิมมาก็เอาให้พี่โด่งได้ใช่เราจะได้ใส่กันแบบเป็นทีมอะไรเงี้ยแล้วน้องบาสยังออกแบบเองอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยใช่ครับออกแบบเองเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างโอ้คุณนี่ความสามารถนะวงเนี้ยBKC นี่คือครบเครื่องนะครับครบเครื่องแบบจริงๆอ่ะพี่ว่าเป็น3คนที่หลากหลายคาแรคเตอร์หน้าตาดีด้วยผมว่าไม่ต้องชมเลยเคิร์มรายการชื่ออะไรนะครับไอดอลเพลย์รูมเป็นไอดอลอวยรูมดีกว่าผมว่าน่าจะเหมาะเพราะว่าเราอวยกันอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากอวยแต่เราได้รู้เรื่องราวของคุณแล้วนะครับไอดอลทางด้านการแสดงของบาสมีไหมผมบอกเลยว่าผมชอบพี่แจ๊สปุ๊กนี่ครับนี่เจ๋งได้สายตลกคุณมีเงินเท่าไหร่คุณเขามีทรัพย์สินเท่าไหร่คือเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างดีมากเลยเวลาเขาจะทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าแบบเขาทำการบ้านเยอะจริงจริงใช่ผมชอบพี่แจ๊สนะโอ้จริงๆก็หลายคนน่าจะชอบขนาดคัพเปอร์เป็นโตโย่อะไรได้หมดเลยของดีหมดเลยเขย่ามอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยของดีกระโดดน้องกระโดดน้ำก็มาด้วยใช่แสดงว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลทางด้านการแสดงของน้องบาสด้วยซึ่งอนาคตบาสก็จะไปดำเนินรอยตามพี่แจ๊ดด้วยการทำแบบนั้นงานเยอะคิมมอนพูดไปนะนี่คือสายตลกงานเยอะนะจริงคุณอาจจะไม่มีเวลาไปทำเสื้อผ้าเลยก็ได้ผมกลัวทำไม่ถึงอะเดี๋ยวผมไม่ทำคนสายลอกเลียนแบบเก่งอยู่แล้วนี่ก็ทำโตโย่เหมือนมากนะผมจะบอกให้อย่าทำพี่อยากเห็นภาพสตาร์ทมอเตอร์ไซค์รู้ไหมใครสอนนิดเดียวใครสอนนี่อย่ามาอันนี้นี่เอาดีเจคิมมอนจากคลื่นเมโลบอกเลยว่าเป็นตัวพ่อเป็นตัวอาจารย์ในการแบบก๊อปปี้ครับผมแต่บอกตรงๆว่าผมก็เรียนรู้มาจากคอปเตอร์อีกทีโยนมาใช่แล้ววันนี้หลายๆคนถ้าเกิดได้ตามน้องๆเดี๋ยวเดินสายกันมาตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้นั่งแบบสบายๆเหมือนอยู่บ้านแล้วกันรีแลกซ์นอนก็ได้เจคิมมอนนอนก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยก็ได้เนี่ยพี่ก็ไม่บอกก่อนไม่ต้องเหนื่อยมากเราสัมภาษณ์แบบเป็นกันเองรวมไปถึงแฟนๆก็จะได้พูดคุยแบบในมุมของแบบสบายๆของหนุ่มๆครับผมนั่นก็คือแรงบันดาลใจและไอดอลในการทำงานของเรามาถึงเพลงนี้กันดีกว่าชื่อว่ามีเขาเหงาได้ไงใช่ไหมผมรู้จักกับนักร้องวงนี้ยังไงครับนักร้องวงนี้ BKC อะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ BKC คือรู้จักส่วนตัวนิสัยดีกันมากทั้ง3คนว้าวคือเรื่องหน้าตาก็คือไม่ผมต้องเรียกว่าแบบก็คืออยู่ในระดับท็อปเทียร์ของวงการบันเทิงอันนี้คือเขาแบบเขาเล่ามาไม่ผมสัมผัสคือผมรู้จักกับวงนี้เป็นการส่วนตัวเรื่องคุณภาพของเสียงร้องอันนี้แล้วแต่คนชอบว่ากันไปแต่ผมว่าเขาร้องเพลงกันเพราะคือผมมีความรู้สึกว่าสไตล์ของเขารวมถึงคาแรคเตอร์เขาที่เราได้เห็นภาพโปรโมทเนี่ยนึกถึงในยุค Y2K เหมือนกันนะโอ้ Y2K ศิลปินที่มันเป็นบอยกรุ๊ป3คนสมัยนั้นน่ะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคุณแบบไม่แพ้ D2B เลยนะโอ้ยว่าไปโอ้ยไอสาวคนนั้นมันลอยหมดแล้วเหรอที่อยากรู้มากๆว่า BKC เนี่ยมันมารวมตัวกันได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเล่าสิพี่อยากรู้ไอ้3คนนี้มันมาได้ไงเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่ชายผมคนนี้เขาจะรู้ละเอียดกว่าอ๋อแบ่งกันนี่เล่าใช่เราเริ่มต้นมาจากโอ้ยตั้งสติไม่ทันเลยเราเริ่มต้นมาจากการที่ว่าเราเล่นละครเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องเดินเกี้ยวเดือนครับและทีนี้เนี่ยทางผู้จัดละครรวมถึงผู้จัดการเราเนี่ยเขาก็เห็นว่าเด็กพวกนี้มันร้องเพลงในกองถ่ายเนี่ยแล้วมันร้องเข้าท่าไว้เขาท่าโอ้โหใช้คำเขาท่าก็เดี๋ยวก็ไล่ไปก็ร้องเข้าท่านะเข้าท่ามากๆเลยแล้วก็เขาก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวทำเพลงเวลาออกอีเวนต์จะได้ไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงอื่นมาร้องก็เลยทำมาปุ๊บทีนี้ไอ้เจ้า BKC เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แยกของวง SB5 อีกทีนึงก็คือเป็นแบบเป็นอีกยูนิตเป็นหย่อมออกมาเป็นยูนิตหย่อมออกมาใช่โปรเจกต์ไม่อย่างนั้นเราก็เลยตั้งชื่อตรงๆเลยว่า BKC ก็ย่อมาจาก3ตัวย่อของ3คนครับประมาณคิงครับ B คิง บีคิงโคอะไรยะบีคิงก็จะเป็นแรปเปอร์พี่หนึ่งบีคิงและค่ายนี้ Star Hunter นี่คือครบเครื่องมากนะครับเป็นนักร้องเป็นนักแสดงและเป็นตลกได้ด้วยแล้วคนนี้ก็เป็นพิธีกรดีเจได้ด้วยสุดยอดมากครับ Star Hunter Entertainment ฝากไว้ด้วยสำหรับซิงเกิลนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับเอ้าด้วยขอบคุณพี่มากจริงๆหมดเวลาแล้วหมดไวเลยเอาละเป็นเอาเป็นพ้นได้3 นาทีได้3 นาทีอสมรบอกว่าให้อีก5 นาทีเฮ้ยไม่บอกสายอ๋อเหรอให้พี่ต่อให้อีก2ได้คิมบอนครับแล้วเพลงนี้มีเขาเหงาได้ไงเป็นเพลงที่พูดถึงอะไรครับขอ30 วิก็เป็นเพลงที่พูดถึงคือเริ่มผมจะเล่าทุกอย่างให้เร็วที่สุดเลยนะคือมันเริ่มต้นจากที่ว่าช่วงโควิดเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราอยู่บ้านแล้วเราไม่ค่อยมีงานพอเราไม่ค่อยมีงานเนี่ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปเจอแฟนๆเขาก็เลยบ่นคิดถึงเราทางโซเชียลอ่ะทาง Twitter อ่ะก็บ่นว่าแบบอุ๊ยคิดถึงจังเลยเหงาจังเลยอ่ะไม่ได้พวกพี่คิมไม่ได้ไปออกงานเลยอะไรอย่างเงี้ย HB5 ไม่ได้ไปออกงานเลย BKC ไม่ได้ไปออกงานเลยทีนี้ปุ๊บเนี่ยไอเราก็ด้วยความคิดถึงเขาเหมือนกันเราก็เลยกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เขาไปดูว่าแบบเฮ้ยคนนี้เป็นใครนะอะไรยังไงปรากฏเลื่อนไปดูไอ้ที่เขาโพสเขากำลังหวีดคนอื่นอยู่เขากำลังหวีดเจ็บใจนี่ไอ้พวกเมนสาขาย่อยมีเมนสาขาย่อยอยู่เมนหลักไม่มีงานไงก็เลยไปหวีดเมนสาขาย่อยทีนี้ปุ๊บเราก็เกิดความคิดอ้าวแล้วมาบ่นเหงาเนี่ยมีคนติดตามอยู่แล้วเธอมาบ่นเหงาก็เลยเกิดมาได้เป็นคอนเซปต์เลยก็เลยมาคุยกับน้องๆเฮ้ยคอนเซปต์นี้น่าสนใจว่ะมีเขาแล้วเหงาได้ไงวะอะไรเงี้ยเราจึงเอาคอนเซปต์นี้พี่เล่าต่อแบบเร็วๆเลยเอาคอนเซปต์นี้ไปคุยกับวงเบเบอร์เพนก็คือพี่ไฮกับพี่เซนนะครับผมก็เพื่อจะพัฒนาเป็นเพลงมีเขาได้ไงในเวอร์ชันที่ทุกคนกำลังจะได้ฟังกันในช่วงหน้าครับใช่อันนี้คือเป็นการบังคับแล้วนะว่าทุกคนต้องได้ฟังในช่วงหน้าซึ่งพูดเร็วมากอัดไม่ทันนะครับไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ของ Melopop นะครับแล้วไปกดslowเวอร์ชันเอาครับผมจะได้ฟังรู้เรื่องเพราะเราพูดเร็วมากพี่ฟังทันไหมฮะฟังทันครับผมฟังทันที่เป็นวงเกาหลีอันนั้นบางทันโอ้โหบางทันบอยก็มาลุงบาสด้วยเป็นไงบ้างกับโปรเจกต์นี้พอเราได้มาทำกับเพื่อนๆทั้ง3คนดีใจมากเลยครับที่ได้กลับมาก็ดีใจจริงๆก็เราไม่ได้แบบทำออกซิงเกิลด้วยกันอย่างนี้นานแล้วใช่อยากจะฟังบาสพูดออกงานเราก็ไม่ค่อยได้ออกแบบ3 คนรอบนี้ผมมันดีใจมากโอ้โหเลยเนี่ยจะมาขาดเนี่ยผมก็ได้ทำงานกับพี่เขาก็แฮปปี้เหมือนครอบครัวเพราะเราอยู่กันมาตั้งได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ในส่วนของเพลงคือได้แรงบันดาลใจมาปุ๊บอัดเสร็จปั๊บก็มาเป็นมิวสิกวิดีโอ MV ของเราถ่ายทอดอะไรให้บาสเป็นคนเล่านะ MV ของเราก็ถ่ายทอดว่าจะมีเหมือนอยู่เป็นกองซ้อนกองครับผมกองซ้อนกองแล้วผมเนี่ยจะเป็นนักแสดงแล้วก็อันนี้จะเป็น DP ตากล้องอันนั้นจะเป็นผู้กำกับแล้วจะมีนางเอกก็คือเราเนี่ยเหมือน3 คนแอบชอบน้องนักเตะใช่แต่ก็แบบกันฟีนกันเองกันแย่งกันจีบอะแย่งกันจีบใช่แต่ว่านางเอกอะดันมีแฟนอยู่แล้วก็มีเขาแล้วอะเราทำตัวเหงาอะแล้วแบบเราก็รู้สึกน้องเป็นดอกในวงการในดันอยู่เป็นนะเข้าใจไหมพี่เราก็ดันอยู่เป็นไอเราก็ทำงานเบื้องหลังแล้วพุ่งกับโอ้โหน้องแล้วก็จ่องหงอยเลยใช่โอ้อย่างนี้ฟิลนี้พี่ว่าในชีวิตประจำวันหลายๆคนน่าจะเคยเจอสมมติแบบว่าเราไปชอบใครอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะมีใจให้เราแต่จริงแล้วคือผู้หญิงคนนั้นมีแฟนอยู่แล้วเขาแค่เฟรนลี่เขาไม่ได้มีใจเพลงนี้น่าจะโดนนะเพลงนี้น่าจะโดนเด็กยุควงการทีป๊อปยุคนี้ใช่ต้องโดนมั่งแหละก็ไม่โดนมั่งแหละไอ้พวกเธอโดนมั่งแหละโดนไหมไม่ต้องห่วงเพราะว่าวันจันทร์ถึงพุธเวลาตั้งแต่6 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าอ่ะมันจะมีแต่เพลงนี้เลยไม่มีเพลงอื่นเลยเปิดวนครับผมแล้ววันเดียวผมโดนไล่ออกเลยเอามาเปิดช่วงพี่โด่งบ้างก็ได้สบายมากพี่โด่งเปิดให้คิมอยู่แล้วแหละเปิดเพลงอื่นครับเพลงของน้องบัสเพลงเดี่ยวของเราเพลงชื่อว่าโอ้ยไม่อยากจะพูดชื่อหยอกเอาล่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงMV ตัวนี้แล้วก็ซิงเกิลนี้กับแฟนๆที่ตามคุณมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้หน่อยรวมไปถึงแฟนๆที่ตามคอปเตอร์น้องบาสคิมมอนมาโดยตลอดอยากจะฝากอะไรให้แฟนๆน้องจัดเลยครับอยากจะฝากนะครับมีเหงาทั้งวันแล้วเนี่ยมีเขาเหงาได้ไงนะครับผมเป็นซิงเกิลล่าสุดของ BKC นะครับพวกเราตั้งใจทำอย่างมากก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปฟังกันเยอะๆนะครับมีใครแบบเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็ฝากกันฟังไปแชร์กันต่อไปว่าเพลงมันดีฟังสบายฟังได้ทุกเวลานะครับผมฝากด้วยครับมีเขาเหงาได้ไงสุดยอดครบทุกช่องทางนะครับคอปเตอร์ฝากเลยครับ ครับผมก็ฝากนะครับผม BKC นะครับผมไซต์โปรเจกต์จาก SD5 ค่าย Starter Entertainment นะครับตอนนี้เพลงก็เพิ่งปล่อยยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยก็ฝากแฟนๆนะครับผมฝากแฟนๆเมโลทุกคนด้วยนะครับผมขอเข้ามาเยอะในคลื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นช่วงใครก็ตามช่วงพี่คิมมอนเขาต้องเปิดให้เราอยู่แล้วอย่าลืมขอกันมาเยอะดีเจคนไหนจัดมาฝากเพลงเรียบร้อยแล้วมาถึงคิมมอนครับฝากผลงานในอนาคตของเราด้วยเพราะเห็นบอกว่าน้องผมคนนี้เดี๋ยวจะมีซีรีส์ให้ได้ติดตามด้วยครับคือพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับนอกจากว่ามาทำงานเพลงกันแล้วเนี่ยก็ยังมีผลงานแต่ละคนเนี่ยทั้งงานแสดงนะครับงานเบื้องหลังงานบันเทิงแล้วบาสนี่ก็กำลังจะไปทำวงด้วยเป็นวงเป็นศิลปินแบบว่าเป็นวงไม่ใช่วงแบบนั้นวงดนตรีเป็นวงดนตรีนะปลอมวงเรียบร้อยลำตั้งวงเลยใช่ก็เราติดตามได้รวมถึงคิมกับคอปเนี่ยเดี๋ยวมีซีรีส์คู่กันด้วยปีนี้ออนประมาณช่วงเดือนเมษาใช่ครับครับผมยกพระเอกนายเอกนี้เลยเหรอใช่เช่นเดิมคู่เก่าเราไม่เก่าเลยคู่เก่าแต่เราไม่เก่าเลยคู่เก่าโคตรเก่าเฮ้ยแต่อยู่ๆนี่คือมองตาคุณมองรักยิ้มคุณนี่เพลินมากเลยนะชอบอันนี้สงสัยเปลี่ยนคู่ใหม่ดีกว่านาฬิกาชอบอันนี้ฉันก็พูดมารับโปรโมทเพลงเราดีกว่าเหรอครับผมมีข่าวว่าแล้วมาจีบคอปเตอร์ได้ไงโดนนะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางรวมไปถึงอินสตาแกรมของพวกคุณด้วยฝากไว้ด้วยครับผม BBASJTR ครับ KIMMON.DJ ครับ CCOPTER ติดตามได้ทุกช่องทางอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ขึ้นเวทีออนสเตจวงการทีป๊อปต่างๆเอามาอัปเดตด้วยได้ครับผมก็ติดตามได้เลยครับผมที่แฟนเพจของเมโลเพราะจะอัพเรื่องของเราเยอะมากครับขอบคุณมากครับเราจะมาของละเราจะยึดครับเราจะยึดแล้วเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงซีรีส์คู่เรานะครับระหว่างคิมมอนกับคอปเตอร์เนี่ยมันจะออนช่วงประมาณเดือนไหนครับเมษาครับปลายเมษารักสุดท้ายนายไม่ยิ้มครับชื่อได้ชื่อมาแล้วด้วยใช่ครับก็ถ่ายอยู่ตอนนี้ถ่ายอยู่ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามก็แล้วกันเนาะยังไงถ้าเกิดมีอะไรมาอัปเดตก็จะเชิญนะครับทั้ง3ท่านนะครับน้องบาสน้องคิมมอนแล้วก็น้องคอปเตอร์เนี่ยมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งด้วยซีรีส์จะเป็นยังไงปีนี้จะปังแค่ไหนแล้วก็ผลงานเพลงเพลงนี้จะ10ล้านวิวน่าจะภายใน2อาทิตย์นี่แหละผมว่า2อาทิตย์นี่ก็10ล้านแล้ว10ล้านวิวที่ดูโม้จริงๆเลยว่ะเอาเป็นว่าฝากด้วยกันนะฝากก็เยอะครับผมฝากสนับสนุนทีป๊อปด้วยครับผมขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ BKC ที่มาเยือนรายการไอดอลเบลูวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ลาไปแล้วครับพร้อมกับน้องๆเลยครับบ๊ายบายทุกคน